สวัสดีครับ AIS Play นำคุณผู้ชมมาที่ Thunderdome Stadium ครับนี่เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยในฟุตบอลลีกบ้านเรานะครับเกม Rivo Cup การเดินทางมาถึงนัดนี้ครับชิงดำกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรบัตรอรุณภักดีและคุณเกริกชัยคุณโทครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในถ้วยใบนี้ถึง6สมัยนะครับเจอกับ BG ที่ต้องการถ้วยใบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นใบเดียวในเมืองไทยที่ก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ไลน์อัพเลยครับส่วนผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับรายชื่อที่ขึ้นมานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้สาประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเดินนะครับกองหลังมีธีรพงศ์บุญมาทันพันษาหิมิบูรณ์ดิออนคูนแล้วก็รัตนากรใหม่ครั้งนี้กองกลางมีพีระดลฉ่ำรัศมีกุรันคาวสิทธิ์แนวลุกนะครับทางขวาเนี่ยสุภรัตน์เหมือนตาทางซ้ายศศรัทธาหัตถโคนสุชัยใจเด็ดแล้วก็ลักษณะดุมโบย่านะครับนี่ก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมเจอกับเมืองทองในถ้วยนี้นะครับบุกมาชนะเลยเป็นซ้ายของธีรธรครับลูกนิ่งช่วงต้นเกมต้องระวังกำลังขายังดีอยู่ตักเข้าไปลุ้นโอ้โหน่าจังหวะเปิดเกือบจะถึงครับนิดเดียวก็ดันขึ้นมาของพรรษาดูอีกทีนะครับฟรีคิกของธีรธรเปิดพุ่งๆเข้ามาโด่งไปหน่อยครับเป้าหมายอยู่ที่พรรษาบุรีรัมย์เองตั้งแต่รอบ32ทีมนะครับชนะนคร4-2ต่อ0ชนะเมืองทองครับ2ต่อ1ชนะแบงคอก3ต่อ0แล้วก็รอบตัดเชือกเนี่ยชนะประจวบไป2ต่อ0นะครับบอลตรงกลางครับศศรักษ์ให้เขาสิทธิ์ออกมาด้านข้างมีพื้นที่ให้ดูบุย่าได้เก็บบอลประคองรอไปครับสันติภาพดูบุย่าเลือกเปิดเข้าในสุภชัยพักได้กลับตัวแม่จะตีลังกายิงตรงนี้ก็พยายามทำให้ธีรธรเนี่ยเสียสมาธิในการเตะในจังหวะแรกให้สัญญาณเปิดบุตรมาทันแลบตรงนี้เอาชาร์จนั่นแหละครับโอ้สุดท้ายโดนจนได้ครับบีจีน้ำหนึ่งศูนย์ครับโดยกอลันเขาสิบครับโอ้โหยิงอีกแล้วครับกอลันเขาสิบโอ้โหบอลที่เล่นลูกสูตรมาครับโอ้โหทีเดียวเนี่ยโดนหายไปเลยครับบีจีโอ้โหบอลเนี่ยเปิดมาบริเวณเกือบเสาแรกนะครับมีเปลี่ยนทางบอลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอลมาเข้าทางครับกุรันคาวสิทธิ์ที่วิ่งเข้ามาชาร์จไปเข้าไปดูอีกทีครับธีรธรมาเสาแรกเนี่ยตรงนี้โดนสุภชัยหรือเปล่าครับเหมือนจะไปโดนสุภชัยแล้วบอลเนี่ยวิ่งเข้าหาโดนหน้าแข้งครับหน้าขาล่ะครับแล้วคราวนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยบอลเนี่ยคือเขาสิทธิ์ก็มีเหนี่ยวจังหวะสุดท้ายเหมือนกันเกมเนี่ยก็ขึ้นฝั่งนี้ดูมีประสิทธิภาพเลยนะครับแต่อาจจะยังมาด้วยความไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เหมือนกันนะครับทาง BG มันจะครองบอลได้ดีขึ้นนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยครับแต่ก็มันไม่ค่อยคืบหน้าแล้วก็จะกดดันทางเกมรับของบุรีรัมย์ได้สักเท่าไหร่ธีรธรครับทุ่มเลยทางดูบุย่าจักรพันธ์ก็หวดทิ้งขึ้นมาบอลยังเข้าทางธีรธรรัวชิเปิดข้างบนพื้นที่ให้กับสเตเดโอเปิดป้าลูกดีแล้วสุดท้ายโอ้เป็นเข้ามือของศิวรักษ์ครับลึกไปหน่อยออกบอลเร็วไปเลยเกมดูเร่งกว่าในช่วงครึ่งแรกอดหลอกหลบสวยเลยครับศศรักษ์ออกมาที่สุภชัยจี้เข้าหาจักรพันธ์เกี่ยวไว้ได้ครับจักรพันธ์ต่อมาที่สันติภาพออกขวาให้สายของทางชวัตเปิดข้ามจะให้ธีรศิลป์แล้วตรงนี้ติดรัตนากรไม่มีตัวตามมาเก็บบอล2นะครับเดียนคูเข้ามาพลิกของทางสุพนัทต้องออกข้างก่อนครับสายที่ศศรักษ์ใกล้ๆครับให้ธีรธรขยับเดินออกข้างมาสเตเนโอ
เล่นกับทางมารุวาชิกลับมาสเตนิโอสเตนิโอให้มารุวาชิบอลแรกตรงนี้หันไม่ทีนึงมีเดียนคูลมาเก็บเอาเตะสาดยาวขึ้นมาเป้าหมายดูบุย่าถึงด้วยครับดูบุย่ายังเก็บได้ดีต่อมาบอลมาเข้าทางบีจีสารัตให้ชาววัดชาววัดออกข้างมาที่มารุวาชิมีเวลาเล็งครับมารุวาชิเปิดบุ๊ดปัดเทียสิงตรงนี้ไม่ถึงครับโอ้โหแล้วสกัดกันได้โอ้โหเปิดได้โอ้ยครับเป็นงัดดูอีกทีครับตรงนี้ที่ที่สินโอ้โหพลาดลงมาสวยแล้วนะครับแต่มันอาจจะต้องผมไม่เปิดเท่าไหร่ครับมาตรงนี้ครับหนอกขวาเกมแรกกันมันแล้วล่ะครับแบบนี้สุพนัทสุพนัทเข้าซ้ายเล่นกันทั้งสุภชัยยังดักไม่ได้ครับ BG Studio ให้ขึ้นบนมาโอ้โหผู้เล่นบุรีรัมย์ของ4-3-4คนเนี่ยโอ้โหยืนมันแผงเลยไม่ประมาทเหมือนกันนะครับตามประกบตลอดเป็นสารัตบ้างครับสารัตไปเวียนมาเสาแรกโอ้โห3คนนะครับแล้วตัวใหญ่นั้นเลยมงออกมาบอล2ยังเป็นของ BG มารัวชี้ออกมาขวาของสันติภาพมีเวลาเล็งเปิดอีกทีนึงก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับติดพรรษาธีรธรใช้เข่าพักไว้มงอีกทีนึงชาววัดมงมาถึงมารัวชี้ออกขวามาที่สเตเดียมสเตเดียมเร่งจังหวะเปิดยัดเข้ามาเลยครับดาวธีรศิลป์มงชงพลิกได้สุรชาติยิงแล้วติดแสงโอ้โหถ้าจังหวะนี้ต้องเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยววิทยาก็เช็คแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของศิวรักษ์ครับโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟสำคัญโอ้โหแล้วยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับศิวรักษ์ดูธีรศิลป์ที่ตั้งใจมงชงเลยครับแล้วเนี่ยครับบอลมาเข้าทางสุรชาติยิงตกพื้นแต่เสาแทบจะคืนกลับมาเลยครับไม่มีตัวข้างบนของทางบุรีรัมย์พอดีฮิรฟานเก็บเล่นมี6นาทีครับทดเวลาเทียสินมงออกขวามาชาววัดสปีดมาบวกกับทางธีรธรยังเป็นบอลของบุรีรัมย์ครับธีรธรให้โบนิกิองเช็ดมาตูนเยสหนุนมาชาววัดเล่นไม่ได้นะครับดีภาพเปิดขึ้นบนมาตรงนี้จังหวะเสียบเหมือนกันครับเขาสิทธิ์ให้สุพนัทไหลเขาสิทธิ์จริงก็ยังติดบล็อกของตูเยสเกี่ยวได้ครับกรวิทให้พิธีวัฒน์เอาไปเข้าทางธีรธรหนุนมาต่อเลยแล้วสุภชัยเกี่ยวซัดลูกนี้ไป 2-0 เลยครับโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดมากครับยิงของบุย่าลุยต่อขึ้นมาดูบุย่าติดเครื่องจี้เข้าในดูบุย่าไหลมาติดทางอีราฟานช่วยสกัดไม่ได้ครับโอ้ยอีราฟานนี่ก็คือเจ็บทั้งเจ็บอะครับแต่ยังไงก็ต้องเอาไว้ให้อยู่ครับติดเครื่องมาอย่างน่ากลัวเลยครับเพราะว่าพื้นที่เยอะจริงๆครับฝั่ง VG ได้แค่วิ่งประคองข้างในเพื่อจะรอดักแล้วก็นี่ครับยูนิฟานคือเล่นไปเจ็บไปแล้วตอนนี้ครับยูนิฟานทดครบแล้วนะครับ6นาทีก็น่าจะเล่นกับเวลาแล้วครับแล้วก็จบเกมครับบุรีรัมย์นะครับก็คว้าแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้นะครับโอ้ชนะไป2-0แล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลรีโวคครับสมัยที่7ครับครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำจากโกลันคาวซิตนะครับนาทีที่13จากนั้นครับสุภชัยใจเด็ดมายิงครับนาทีที่90+3ก็